สวัสดีครับห้อยรังสตูดิโอผมลุงศักดิ์ครับผมวันนี้อดทนไม่ได้เลยเห็นเผ่าภูมิกับคุณสิริกัญญาแลกเปลี่ยนกันในรายการกรรมกรข่าวแล้วมาดูว่าคุณเผ่าภูมิและพรรคเพื่อไทยพูดตรงตามความจริงหรือว่าแท้กันแน่มาฟังไขปริศนางบปี67นาทีที่3ถึงนาทีที่10ในคลิปกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธเป็นที่รู้กันว่าเขาจะใช้งบประมาณจาก3ส่วนไปทำเงินดิจิตอลมีงบ67งบ68แล้วก็ทกส.ส่วนงบ68เนี่ยมันเป็นงบล่วงหน้าเนี่ยซึ่งเขาก็โอเคแล้วตอนนี้มาถกกันเรื่องงบ67กันก่อนสรุปว่าจะใช้3ออปชันตามหลักการมีงบกลางของปี67แล้วก็งบ67ที่ใช้ไม่หมดยังเหลืออีกตัวนึงที่ยังเป็นข้อถกเถียงคือพ.ร.บ.งบกลางปีของปี67คุณไหมก็คาดการว่างบกลางปี67อ่ะจะเอาไปส่งเอาไว้อยู่ในกองทุนพลังประชารัฐซึ่งเป็นการคาดการแล้วทางพรรคเพื่อไทยคุณเผ่าภูมิต้องเกทับบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันจะอยู่ในสิ่งที่เหนือความคาดคิดของคุณไหมคุณไหมจะคิดว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอคิดไม่ถึงกูเห็นนะขี้โม้อย่างนี้มาตลอดพรรคเพื่อไทยคราวที่แล้วจุลพันธ์ก็ทิ้งแล้วอย่ามาพูดสิ่งที่คุณพูดมันไม่ตรงความจริงเดี๋ยวจะหน้าแตกที่ไหนได้ต้องทุกอย่างสุดท้ายคุณเผ่าภูมิบอกว่าไม่ต้องผ่านกองทุนเป็นวิธีพิเศษที่คุณไหมคิดไม่ถึงสรยุทธยังบอกเลยบอกว่าบอกมาเถอะไหนก็ต้องบอกอยู่แล้วจะอมภูมิไว้ทำไมที่ไม่บอกว่าบอกตรงผมพูดแทนเขาอะยังไม่รู้คุณสรยุทธ์เคยยังไม่วายสงสัยไอ้ที่บอกว่าเป็นวิธีที่แบบคิดไม่ถึงเนี่ยมันตรงไปตรงมาใช่ไหมไม่บิดใช่ไหมคำถามอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามึงบิดทุกเรื่องกูเลยสงสัยสรุปแล้วเนี่ยจากการพูดคุยอยู่ในรายการกรรมกรข่าวเรื่องงบประมาณปี67ไอ้ข้อ3เนี่ยที่ยังไม่มีคำตอบว่าจะมาถามกันนึกว่าเขาจะตอบได้เปล่าเขาตอบไม่ได้เขาก็เลยบอกว่ามันสุดยอดแต่ยังไม่บอกนี่แหละคือการที่บอกคือการสื่อสารว่าเขาอ่ะไม่รู้แล้วก็ตอบไม่ได้ครบ68น่ะผ่านไปแน่นอนตอนนี้เขาก็มาพูดกันถึงเรื่องมาตรา28ของทกส.นาทีที่11ถึงนาทีที่48ข้อถกเถียงข้อแรกคือทกส.เนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะเอาเงินไปใช้ก็ต้องมีผลเกี่ยวกับเกษตรกรในการที่อันดับแรกคือพักหนี้เกษตรกรแล้วก็ไปสร้างประสิทธิภาพในการแปรรูปอะไรที่มันเกี่ยวกับเกษตรกรโดยตรงซึ่งในส่วนของทกส.เนี่ยถ้าจะโยงให้เข้ากับไอ้เงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจะต้องใช้วิชาอภินิหารในการปิดข้อมูลข้อความทางกฎหมายทางพรรคเพื่อไทยก็เลยบอกว่ามันสอดคล้องให้ดูข้อสุดท้ายทางคุณสุริกัญญาก็บอกว่ามันจะต้องส่งให้คณะกฤษฎีกาตีความอีกทีนึงเรื่องข้อมาตรา28ของทกส.เนี่ยว่ามันตรงกับเจตนารมณ์ของดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าเพราะดิจิตอลวอลเล็ตแต่เจตนามันคือเพื่อสนับสนุนการบริโภคกระตุ้นการบริโภคให้มันเกิดในเชิงกว้างขึ้นแล้วทกส.เนี่ยจะมาบอกให้ไปบริโภคมันไม่ตรงวัตถุประสงค์ปวดความภูมิก็เลยบอกว่าจะเอาไปให้กฤษฎีกาตีความทำไมมันเปรียบเสมือนบอกว่าเอา iPad ไปให้ถามกฤษฎีกาว่านี่ใช่ iPad ไหมซึ่งอันนี้ผ่าภูมิมามั่วเจตนารมณ์มันก็ไม่ตรงกันแล้วมันจะเป็นแอนไอแพดด้วยกันได้ยังไงอย่างนั้นเขาเรียกว่ามึงเอาแท็บเล็ตกิ๊กก๊อกจากเมืองจีนแล้วมาบอกว่าจะเป็นแท็บเล็ตคุณภาพดีเนี่ยใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นเขาถึงจะได้ตีความถ้ามันไม่สงสัยเขาจะส่งไปตีความทำไมผ่าภูมิคุณไหมเลยบอกว่ายืนยันมาเลยว่ามาตรการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเข้ากับเกษตรกรยังไงผ่าภูมิเลยบอกว่าอ๋อยืนยันเลยว่ามันสอดคล้องกันคำว่าสอดคล้องเนี่ยมันบอกถึงเจตนาของแกเลยว่ามันพยายามบิดถ้ามึงไม่บิดต้องบอกว่าเจตนาตรงกันถ้าใช้คำว่าสอดคล้องเนี่ยเริ่มบิดแล้วเผ่าภูมิบอกว่าเป็นการช่วยเหลือทางด้านเงินให้กับเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอันนี้คือบิดให้เข้าข้อกฎหมายไอ้ที่มึงเขาบอกเนี่ยมันคือข้อย่อยเสริมสร้างเศรษฐกิจหมายถึงว่ามึงต้องพัฒนาและก็ปรับปรุงอะไรที่มันเกี่ยวกับผลิตผลของเกษตรกรอันนี้เท่ากับว่าเจตนารมณ์ไม่ตรงกับไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วถ้าเกิดเจตนารมณ์มันไม่ตรงกับดิจิตอลวอลเล็ตแกต้องบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นน่ะกระทรวงการคลังและปปช.ก็บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจำเป็นแต่ว่ามันจำเป็นสำหรับคนที่เขาด้อยโอกาสที่เขารายได้น้อยคนรายได้เยอะไม่ต้องดังนั้นเอามาให้คนพวกนี้วันนั้นพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าไม่ได้มันจะต้องให้เข้ากับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านบริโภคอย่างกว้างถ้าเกิดเอาให้ผู้รายได้น้อยเขาก็จะซื้อจับจ่ายใช้สอยแต่สินค้าที่มันเกี่ยวกับพวกรายได้น้อยไอ้รายได้ปานกลางเนี่ยก็จะไม่มีการไม่เกิดการกระจายอันนั้นอ่ะพอแกไม่เห็นด้วยแกก็บอกว่าไม่ตรงเป้าหมายอันเนี้ยมันไม่ตรงเป้าหมายแต่แกอยากจะใช้แกก็บิดวิธีการนี่คือวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยและคุณภพภูมิเนี่ยตะกะบิดวินาศสันตโลคุณหมายบอกว่าเล่นบิดคำเอาคำสุดท้ายประโยคสุดท้ายว่าเพื่อคุณภาพชีวิตเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมคุณหมายบอกอย่างนี้ไอ้ภพภูมิก็บอกว่าเป็นไงครับผมว่าตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะครับคือถ้าอย่างนี้ตรงไปตรงมาคือพรรคแกเนี่ยที่ตลอดตอแหลเนี่ยแม่งก็สมควรแล้วที่มาตรฐานเนี่ยยังคงอยู่ครับ
พยายามจะยัดเยียดมาตรา28ให้เข้ากับเจตนารมณ์ของตัวเองคุณเผ่าภูมิก็ไปทั้งหน้าด้านๆคุณหมายบอกเอาอย่างนี้เลยเหรอในเมื่อเจตนารมณ์ของธปส.เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะไปเน้นเรื่องด้านการบริโภคแต่แกก็จะไปให้ได้นี่แหละพรรคเพื่อไทยพอคุณสิริกัญญาพยายามจะขยายบอกว่าไอ้คุณภาพชีวิตอ่ะอันนั้นเขาหมายถึงว่าเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรคุณเผ่าภูมิก็พลิกอีกบอกว่าเราไม่ใช่นักกฎหมายเราอย่ามาตีความอ้าวเหี้ยกับมึงก็ตีความเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ขอโทษคุณมาตีความเมื่อกี้เนี่ยเผ่าภูมิตีความเข้าข้างตัวเองแต่พอเขาจะตีความตามเจตนารมณ์เดิมของธกส.คุณก็บอกว่าอย่าตีความเพราะคุณไม่ใช่นักกฎหมายคุณหน้าด้านยิ้มหายเลยพอคุณหมายพูดบอกว่ามันจะต้องมีการอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ต้องมีการตีความเผ่าภูมิก็หน้าด้านต่อไปบอกว่าคุณจะมาคัดค้านในสิ่งที่ประชาชนรออยู่ได้ยังไงแหมเหตุผลไม่ต้องมีกูจะเอาสักอย่างถ้าใครได้เห็นสีหน้าแล้วก็ลีลาของเผ่าภูมิตอนที่เถียงคุณสิริกัญญาคือหน้าเขาเจ้าเล่ห์ใช้ได้เลยอ่ะซึ่งคุณสรยุทธ์ก็ถามคุณสิริกัญญาบอกว่าอันเนี้ยแล้วคุณยังจะส่งกฤษฎีกาตรวจสอบเขาอีกไหมคุณสิริกัญญาบอกว่ายังไงมันก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะว่าธปส.เนี่ยมาอภิมาระบายความในใจให้ฟังอยู่เรื่อยๆเพราะว่างบประมาณเนี่ยอยู่กันมาที่การงบประมาณก็มาบอกอยู่เรื่อยๆว่าไม่ไหวแล้วรัฐบาลเนี่ยมีการชำระหนี้ที่ผิดนัดแบบเยอะหลายครั้งหนี้ตั้งแต่ปี42เนี่ยจนทุกวันนี้เป็น800,000 ล้านนะทุกอย่างเนี่ยธปส.ออกก่อนแล้วก็ไม่ยอมมีกำหนดการว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วแต่บางทีก็ใช้ไม่หมดปี42ยังใช้ไม่หมดคิดเอาแล้วกันถ้าเป็นลูกหนี้ธรรมดาเนี่ยมึงป่านนี้เขาเอายังไงฟ้องกันอีลงตรงนางไปแล้วสงสารธปส.เพราะปกติแล้วเนี่ยจะถูกยืมเงินแบบเนี้ยประจำพักหนี้เกษตรกรแล้วก็ไล่ละพันก็ต้องเอาของธปส.ออกไปก่อนแต่ทั้งหมดนั้นอ่ะมันก็ยังอยู่ในจุดประสงค์ของธปส.คือเป็นการประกอบอาชีพของเกษตรกรสุดท้ายเนี่ยจะใช้วิธีไหนก็ได้ไม่ต้องส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแค่ผู้รับคือเกษตรกรแล้วก็กดเอาเงินไปใช้เหมือนตู้ ATM นี่คือวิธีการของรัฐบาลเพื่อไทยทั้งดื้อทั้งด้านแล้วก็แสนจะเจ้าเล่ห์แล้วก็หน้ามึนซึ่งพอพูดถึงตรงนี้คุณสิริกัญญาก็บอกว่าเป็นห่วงเกษตรกรเพราะว่าถ้าเกิดตัวเลขมันตึงตัวเนี่ยมันสุดท้ายนะมันก็ต้องมาโผล่อยู่ที่ดอกเบี้ยหรืออะไรสักอย่างนึงเพราะว่าในเมื่อธปส.ไม่สามารถจะเอารายได้จากรัฐบาลได้ง่ายๆมันเหลี่ยมมันเจ้าเล่ห์มันเหนียวนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อให้ธปส.เขาต้ององค์กรเขารอดเนี่ยเขาทำไงเขาก็ต้องมาขึ้นกับดอกเบี้ยอะไรกับเกษตรกรมันเวียนกลับไปกระทบกับเกษตรกรแต่คนที่ได้หน้าแล้วก็ได้ผลงานในการทำนโยบายมันคือพรรคเพื่อไทยแล้วก็เอาไปหากินไปทวงบุญคุณกับประชาชนนี่เรียกว่าตลอดการเลยแล้วกันแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องพวกเผ่าภูมิเลยบอกว่าไม่กธกส.เนี่ยเขามีสภาพคล่องดีมากแล้วสภาพคล่องดีระดับไหนผมบอกไม่ได้มันเป็นความลับนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาตอบแบบชัดเจนผีมึงอะเป็นความลับเนี่ยคือคำว่าชัดเจนเหรอวะแล้วมาพลิกตรงที่คุณหมายบอกว่าแล้วมีมาตรการแผนการชดใช้หนี้ธปส.ยังไงฮะไอ้หนี้เก่าเนี่ยก็ต้อง800,000 ล้านแล้วอ่ะหนี้เก่าไม่ต้องพูดถึงหนี้ใหม่เนี่ย170,000 ล้านเนี่ยจะชดใช้ยังไงคุณเผ่าภูมิบอกว่าอ๋อหนี้ของธปส.นี่นะมันเป็นบัญชีรวมของหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะอย่างนั้นอย่างนี้คุณหมายบอกเดี๋ยวไม่ต้องไปอธิบายเยอะไอ้นั่นอ่ะมันคนละเรื่องอย่าฉีกออกตอบคำว่าจะมีแผนชำระหนี้ธปส.ยังไงคุณเผ่าภูมิบอกว่าไงรู้ไหมการที่จะต้องการแผนชำระหนี้ธปส.เนี่ยมันเป็นประโยชน์ของฝ่ายค้านมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศคุณสรยุทธ์เฮ้ยอะไรวะในเมื่อให้ชดใช้หนี้เจ้าหนี้ที่ยืมเข้ามาเนี่ยให้มันมีระบบมีแผนมีการกำหนดชำระให้มันรู้แผนล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นข้อดีของฝ่ายค้านไม่ได้เป็นข้อดีของประเทศงงเป็นไก่ตาแตกเพราะอะไรถึงเผ่าภูมิถึงตอบอย่างนี้เพราะว่าไม่มีแผนในการใช้หนี้มันก็เลยเลี่ยงถ้าเป็นบริษัทบ้าบอคอแตกเป็นบริษัทของแสนสิริหรือบริษัทของพวกกลุ่มชินวัตรหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นบริษัทเนี่ยใครจะยอมให้มีคนที่มายืมเงินแล้วมันทำอย่างนี้วะฮะไม่มีแต่อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปกำหนดการชำระหนี้ธกส.เนี่ยเท่ากับว่าทำให้เราอ่ะไม่มีโอกาสที่จะไปชำระหนี้รายอื่นที่ดอกเบี้ยสูงกว่าเอ้าไอ้บ้าเอ้ยนี่แสดงว่าบริหารงานเนี่ยไม่เป็นมึงไม่วิธีเอาหนี้มาขยุมรวมๆกันแล้วอันไหนที่จ่ายได้ก็จ่ายไปก่อนอันไหนที่เหนียวหนี้ได้มึงก็เหนียวหนี้ไปก่อนแล้วธกส.เขาเป็นองค์กรที่เขาจะต้องบริหารงานต่างๆเขาจะต้องมีแผนงานเสร็จแล้วเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรกระทรวงการคลังอ่ะพอภูมิบอกว่ามีคุยกับธกส.อยู่เป็นระยะว่าเป็นยังไงเงินพอไหมถ้าเงินไม่พอเดี๋ยวเราจะหามาตรการช่วยเหลือให้มึงเป็นลูกหนี้เขาแต่ว่ามึงไปถามเขาว่าเงินพอไหมใครที่มึงจะกำหนดชำระหนี้เขาจริงๆแล้วนะการบริหารงานทั้งรัฐบาลหนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีแผนว่าหนี้ก้อนนี้จะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงมึงจะระบุเป็นตัวเงินออกมาเนี่ยตายตัวไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องมีว่าถ้างบประมาณเข้ามาเนี่ยจะแบ่งไปหนี้ก้อนนี้กี่เปอร์เซ็นต์มันก็สามารถจะสัดส่วนอธิบายได้ไม่ต้องบอกเป็นเงินบอกเป็นว่างบเท่านี้เราจะเหลือสำหรับชำระหนี้เท่านี้กองนี้กี่เปอร์เซ็นต์นี่เขาเป็นอย่างนี้
เพื่อจะได้รู้แผนในการบริหารงานแล้วตอบไม่ได้แล้วกลับไปเกทับเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องมึงและไม่รู้เรื่องเผ่าภูมิการบริหารงานประเทศมีหน้าประเทศนี้มันถึงหนี้สินอีลุงตุงนางแล้วก็ตกแต่งบัญชีไม่ได้รู้ความจริงแต่จริงๆแล้วกูไม่รู้ว่าไอ้พวกทำบัญชีงบกลางงบอะไรเนี่ยจะมีปัญหาสักแค่ไหนประเทศชาติกูสุดท้ายคุณเผ่าภูมิบอกว่าการที่จะแผนชำระหนี้ของธกส.เนี่ยไม่มีความจำเป็นแล้วก็ไม่ควรทำด้วยซ้ำถ้าทำเนี่ยจะทำให้มาตรการไอ้การเงินของประเทศเนี่ยขาดดุลเสียเปรียบอะไรของมึงไว้เผ่าภูมิแล้วคุณหมายก็เลยหันมาบอกคุณสอนยุทธบอกว่าถ้าเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันหลังเราคงไปกู้ธกส.มั่งนะแล้วก็บอกว่าเราอะยังไม่รู้จะชำระเท่าไหร่นะเรามีกำลังเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเท่านั้นธกส.จะให้เรากู้ไหมไอ้คนที่คิดอย่างเผ่าภูมิเนี่ยแม่งเป็นไอ้พวกกู้หนี้เสียที่แบบถ้าเกิดว่าไม่ใช่ประเทศไม่ใช่เอาเงินจากประชาชนนะเป็นการบริหารบริษัทธรรมดาทั่วไปเจ๊งกระบงมึงไม่มีการบริหารจัดการในการใช้หนี้อะไรเลยแล้วพีคไปกว่านั้นอีกนะเผ่าภูมิเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ผมขอติติงเลยนะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยไปพูดถึงเรื่องมาตรา28ของธกส.ในวันอภิปรายในสภาเนี่ยคุณทำไม่ถูกต้องคุณไปเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับผมไม่รู้นะหน่วยงานไหนให้เอาไปให้คุณเนี่ยแต่ว่ามันคือความลับมันก็ไม่ถูกต้องหน่วยงานที่เอาไปให้ก็ไม่ถูกต้องมันทำให้ธกส.เนี่ยหมดคือเสียชื่อเสียงคนอาจจะ กังวลเดี๋ยวเผ่าภูมิเขาเป็นฝ่ายค้านแล้วเขาอภิปรายในสภาแล้วในสภามาตรา152ก็คือสอบถามแล้วก็แนะนำรัฐบาลซึ่งแล้วแกเอาสิ่งที่เขาแนะนำมาบอกว่าเขาทำผิดไม่ทำตามคำขอร้องของรัฐบาลมึงจะบ้าเปล่าอย่าว่าแต่รัฐบาลในเป็นบริษัทไหนก็แล้วแต่คือถ้าบริษัทที่ทำนโยบายที่มันอาจจะไม่ได้ถึงกับคดโกงนะแต่ว่านโยบายเนี่ยมันดูแล้วไม่เวิร์คคณะกรรมการอื่นๆเขาก็ต้องมีมาพูดอันนี้มันเป็นประเทศด้วยอภิปรายในสภาด้วยแล้วที่เขาต้องอภิปรายเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยที่แกเอาเงินของธกส.มาใช้เพราะว่ามันจะต้องระบุข้อกฎหมายบิดให้มันผิดประเภทแน่นอนเพราะธกส.เขาเกี่ยวกับการเกษตรแต่เนี่ยแกจะเอาเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริโภคเอาไปให้เกษตรแล้วก็ไปบิดข้อกฎหมายนี่เขาอภิปรายตรงนี้แต่แกกลับโยนความผิดไปให้เขาความผิดมันอยู่ที่รัฐบาลมึงไม่ตอบเขาวันนั้นพอเขาถามในนั้นมึงก็ตอบมึงก็ไขความกระจ่างให้เขาไปสิธกส.ก็ไม่เสียหายแต่มึงไม่มึงก็บอกว่าวันที่10แล้ววันที่10เนี่ยโคตรกระจ่างเลยพอถามว่าธกส.จะเดือดร้อนไหมถ้าเอาเงินเข้ามาใช้อ่ะธกส.นะสภาพคล่องดีแน่นอนและดียังไงเป็นความลับอุ้ยประเทศทั้งประเทศเนี่ยเมื่อความลับกันหมดถ้าเป็นข้อเสียของพวกแกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วพอสรยุทธ์ถามไปถึงเรื่องไอ้เงินรายได้เดือนละ70,000อ่ะโอเคเพราะว่าอันนั้นอ่ะพอใครรายได้ไม่ถึงอ่ะก็ไม่ได้เงินดิจิตอลเนี่ยก็โอเคมันก็ไม่แปลกอะไรเท่าไหร่แต่คนที่มีเงินเก็บ 500,000 เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่ให้เข้าใจผิดได้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขามีเงินเก็บ 500,000 เนี่ยไม่ใช่ว่ารายได้เขาดีมากแต่เขาอ่ะเป็นคนที่มัธยัสถ์เก็บหอมรอมริบเพราะฉะนั้นคนพวกนี้รายได้อาจจะไม่สูงก็สมควรที่จะได้ในมุมมองของประชาชนทั่วไปคราวนี้ทางเผ่าภูมิก็บอกว่าที่กำหนดตรงนี้อ่ะเพราะว่าไอแบงค์ชาติอ่ะกำหนดมาตรการไว้เยอะแยะก็เลยต้องกำหนดตรงนี้พอตรงไหนเป็นข้อเสียมึงยกให้แบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแจกคนรวยให้แจกแต่คนจนที่เขาด้อยโอกาสเนี่ยตรงนั้นน่ะเขาก็พูดทำไมแกไม่เห็นด้วยเพราะว่าแกมีเป้าหมายที่จะเอาเงินไปกระจายและยังสงสัยอยู่ว่าเงินที่กระจายเนี่ยเงื่อนไขที่มันไปเข้าสู่ร้านค้าขนาดเล็กแล้วไปเข้าพูดไปเลยแล้วกันนะเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็พวกมินิบิ๊กซีอะไรพวกนี้อันดับแรกเลยนะที่สงสัยมินิบิ๊กซีเซเว่นเนี่ยมันจะผ่านเงื่อนไข2ทอดยังไงในเมื่อที่แกระบุมาทีแรกบอกร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยจะมีเงื่อนไข2ทอดก็คือถ้าไปซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันต้องจะต้องไปซื้อพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวไปซื้อชิ้นไอ้ร้านที่เขาขายส่งพวกนั้นใช่ป่ะและไอ้ร้านขายส่งพวกเนี้ยพอได้เงินตรงนี้ก็จะไปซื้อต่อกับไอ้พวกเอเจนต์รายใหญ่อีกทีนึงแล้วเอเจนต์รายใหญ่นั้นน่ะเขาก็จะไปเบิกเงินดิจิตอลได้อันนี้จะเกิดเงินหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจชุมชนแต่ส่วนไปเข้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นต่างๆเนี่ยมันเข้าสำนักงานใหญ่แล้วเซเว่นเนี่ยมันไม่ใช่ร้านเล็ก CP All มันเป็นบริษัทมหาชนตรงนี้เป็นแค่สาขาแล้วจะใช้คำว่าสาขาอันนี้ก็บิดข้อกฎหมายไม่ตรงตามเจตจำนงของนโยบายแต่แกก็บอกว่าได้เพราะแกต้องการจะให้ได้ตรงไหนที่แกต้องการไปบิดแกก็บอกว่าไปบิดข้อกฎหมายตรงนั้นไปเปลี่ยนนโยบายได้เพื่อให้ข้อกฎหมายแกสำลุบรรลุในการที่จะทำนโยบายนี้เรื่องธกส.นั้นก็ไปบิดส่วนตรงนี้ถ้าเอาตามเจตจำนงจริงๆแล้วน่ะจะให้เกิดการหมุนเวียนน่ะเซเว่นบิ๊กซีโลตัสไม่ได้มันไม่เกิดการหมุนเวียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปซื้อขั้นที่2ยังไงซื้อของกับเซเว่นนะเซเว่นจะไปซื้อร้านอะไรอ่ะในเมื่อเซเว่นมันเข้าตรงไอ้บริษัทเอเจนต์เลยบริษัทโรงงานผลิตเลยมันไม่มีขั้นที่สอง
2ขั้นที่3อ่ะผิดข้อนี้ก็1แล้วผิดเรื่องเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นก็ผิดข้อที่2เพราะนั้นไม่สมควรมีแล้วอีกอันนึงคือร้านค้าเนี่ยแล้วคนที่แบบได้เงินดีต้อนมาบอกตรงๆนะมันจะมีคนที่แบบจะเอาเงินเลยเนี่ยอาจเอาไปกินเหล้าหรืออะไรของเค้าเนี่ยหรือไปใช้เลยเค้าจะรีบใช้เพราะเค้าไม่รอใช้ทีละใช้ชีวิตประจําวันอาจจะทีวันละ500วันละ1,000หรืออะไรแบบเนี้ยไม่มีเค้าจะมีร้านใหญ่ๆแล้วร้านพวกนั้นน่ะก็เป็นหัวคะแนนของพรรคเพื่อไทยด้วยพูดตรงๆจำนำข้าวก็เคยเจอมาแล้วไม่มีข้าวมีแต่ตัวเลขแล้วก็เอาเงินไปอันนี้ก็คล้ายๆกันมันจะทำอย่างนี้มันก็จะเอาดิจิตอลมาเนี่ยแลกแม่งหมดภายในวันเดียวเลยแล้วจะถูกตัดไป 3,000 หมื่นนึงหรือ 7,000 หรือเหลือ 6,000 แม้กระทั่งเหลือ 5,000 แล้วเขาได้เงินไปทันทีเขาก็เอาเพราะเขาถือว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ของเขาเขาได้เงินเท่าไหร่ก็คือกำไรเขาคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดการหมุนเวียนได้ยังไงแต่แล้วร้านค้าทำยังไงอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเจ้าหน้าที่จะตรวจรู้นะกูอยากจะรู้ในเมื่อร้านค้าเขาก็บอกว่าเขาก็ออกเลยไอคนนี้มาเอาหมื่นนึงใช่ไหมก็หาอะไรมาม่า2ลังน้ำปลา6ขวดอะไรรวมไปรวมมาให้มันกลายเป็นหมื่นนึงอะแล้วบินนี้จะไปตรวจยังไงในเมื่อบินมันก็คือสต็อกจริงมันก็ไปทำบัญชีเขาทำบัญชีอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วก็เอารายการนี้แล้วไอคนซื้อเนี่ยมันก็เซ็นรับก็เหมือนกับเอาของไปแล้วจะไปตรวจยังไงมาม่าก็ไปกินหมดแล้วน้ำปลาก็กินหมดแล้วแล้วเรื่องราวนี้มันก็เวียนไปอย่างนี้เงินก็ไม่มีการหมุนเวียนในการผลิตที่แท้จริงแก้ปัญหายังไงฮะแก้ไม่ถูกแล้วพยายามจะผลักดันแล้วที่สำคัญถ้าเกิดผลักดันให้เซเว่นพวกร้านไอเซเว่นโลตัสอะไรพวกนี้ได้นะแสดงว่ามีเจตนาให้เงินหมุนเวียนเข้าไปอยู่ในทุนพวกเดียวกันตกลงกันเอาไว้แล้วสรุปเลยว่าดิจิตอลวอลเล็ตตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วที่เขาสื่อสารมาเนี่ยเพื่อกระตุ้นการบริโภคทั้งประเทศให้แบบในวงกว้างในเมื่อกระตุ้นการบริโภคแล้วแกไปใช้เงินธกส.ไปบิดนิยามของธกส.ว่าช่วยอาชีพการเกษตรอันนั้นแกก็ผิดบิดไป1บิดไปแล้วกระตุ้นการบริโภคแล้วกระตุ้นการบริโภคให้เงินหมุนเวียนอยู่ในอำเภอยังกำหนดเลยว่าในอำเภอแต่ไปสนับสนุนดันไปพูดเปิดทางว่า 7-Eleven Mini Lotus พวกนี้เป็นร้านค้าขนาดเล็กก็มีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนแล้วก็บิดนโยไอ้เจตนาที่บอกว่าจะให้เงินหมุนเวียนในชุมชนอันนี้ก็ผิด2บิดแล้วนะไปเอาเงินธกส.ตรงนี้ก็บิดเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ข้อกฎหมายเงินฝาก 500,000 เนี่ยไปอ้างเรื่องว่าแบงค์ชาติเนี่ยกำหนดตรงนี้เลยต้องเชื่อแบงค์ชาติทั้งที่อ่ะมันเป็นนโยบายอะไรของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจไอ้ตรงเนี้ยดันเห็นด้วยแล้วถ้าเกิดเขาบอกให้แจกเงินเฉพาะคนจนเนี่ยแกกลับไม่เห็นด้วยแกบอกว่าเอาแกเกิดกับแข็งในสิ่งที่แกบอกว่าเป็นนโยบายต้องกระจายทีไอ้ตรงเนี้ยแกก็มาบิดได้ไอ้ธกส.เนี่ยไม่กระจายก็บิดคือสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้แจกเงินดิจิตอลเพราะว่าเป็น1เป็นนโยบายที่สัญญาไว้2มันกลัวอับอายขายขี้หน้าแล้วจะได้เอาตรงเนี้ยมาทวงหนี้บุญคุณกับประชาชนเนี่ยตลอดไปใช่หรือไม่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับไอ้เงินดิจิตอลแล้วก็ความคิดเห็นที่แบบสุดยอดพรรคเพื่อไทยนี่นะถ้าคนมองที่บอกว่าเป็นคนที่แบบว่าเหลี่ยมเยอะมีเลขเล่เหลี่ยมเยอะคือนักการเมืองที่ฉลาดอันนี้ก็เชิญมองไปนะแต่มันขัดแย้งกับสามัญสำนึกของประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยต้องการความโปร่งใสแต่พรรคเพื่อไทยนี่แม่งความนับทุกเรื่องแบบนี้แล้วคราวหน้าเนี่ยประชาชนจะเลือกพรรคแบบนี้ให้มาบริหารนะให้ปวดหัวกันแล้วก็ความลับมึงก็ลับนี่ก็ลับกูไม่ต้องรู้หารู้จะอีกทีนึงมึงเก็บภาษีแล้วก็ต้องใช้หนี้ร่วมกันแบบนี้ไม่เอานะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ